ดิเฮ้ยพ่อจะมาเฮ้ยคนที่เอฟเฟกมาเต็มเอาขออีกทีนึง1 2 3ไปงานวันเด็กมาจ้ะนี่พี่แก้มได้เต้นไหมสวัสดีจ้าก่อนเร็วสวัสดีจ้าพี่นายล่ะสวัสดีจ้าเอ้าสวัสดีจ้าพี่แก้มเพิ่นเต้นโย สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหันแล้วเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันจ้าว่าแม่น้องจะนายจะพาไปทางไหนเนาะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยนะจ้าสวัสดีครับมาเทศอะไรจ้ามาสิบประทัดนะสิบประทัดเดี๋ยวจ้าให้ก่อนบะมามาเดี๋ยวเข้าไปดิว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 ิเอามามาไปเลยดิไปเลยไปเลยป่ะลิ้นพันกันอีหยังนะเฮามาหย่อนเบ็ดเนาะจ้ะแต่หลังนี้ลุงยอดเพิ่นหย่อนไว้แล้วมีอยู่หลังนึงเบาะที่เหลือไว้นี่หลังนึงแล้วเฮาสิมาใส่ใหม่จ้ะไปใกล้ๆดีกว่าหนังรถบ่มีถุงมือบ่บ่มีโทษดึงขนาดเลยยึกๆๆๆๆอยู่ออกมาแล้วออกมาแล้วบ่ออกมาแล้วดีเฮ้ยพ่อจะมาตุ๊ดเล็กเฮ้ยนี่ปลาไหลด้วยจ้ะว้าวคุณน่ะได้เนื้อใส่เขาวันนี้มาใส่เลยพุดออกได้อยู่บนที่ได้หลังเล็กเฮกมันจะใส่ต่อนี่ติดเลยลื่นต้องใบยะมาจับเพื่อนไว้หันแม่บอกว่าใบเตือป้องลื่นคือนะคืนแล้วคืนแล้วพูดไม่ได้แล้วตัดเบ็ดเลยก็ได้บ่อใส่ไปทั้งนั้นเลยบ่เรียบร้อย1มาจ้ะมาเริ่มภารกิจเฮากันเลยเหยื่อใส่เป็นหมูด้วยจ้ะเนื้อหมูเลยปลาไหลก็กินหมูคือกันหย่อนในหูเลยบอกไปนี่หย่อนในหูเลยแบบนี้คือใส่ไม้นำใส่ไม้ยัดลงไปบอกว่านั่นก็เป็นเทคนิคเหมือนกันจ้ะเห็นมั้ยเนาะแดดแห้งขนาดเลยพ่อน้องจะนายหาหูอยู่ฝั่งเพื่อนจ้ะเขาหย่อนลงไปในรูเพื่อนด้วยจ้ะมุดลงไปบึ่งดูมีเนี่ยหย่อนปลาไหลดึงเบ็ดเอาถ้าแผนนี้บ่เวิร์กเอากระสิเปลี่ยนเป็นแทงจ้ะแต่น้ำยังมีอยู่ถ้าน้ำมันแห้งคือสิป้านเอาคือสิหลายเนาะมันแห้งบ่เบิดหยุดมันก็บ่ได้ลึกแต่เป็นอย่างคือแห้งบ่เบิดเดี๋ยวมันก็แห้งเบิดสองหูละน้องเจ้านายยังบ่ได้จับหูอยู่ล่องน้ำน้อยๆได้แต่นี่แค่นี้เลยเมื่อครับพ่อน้องจนายมาหย่อนเล่นๆได้เมื่อตัวนึงแล้วก็ลุงยอดมาอีกวันหลังได้4ตัวจ้ะวันนี้เฮาก็เลยมาอีกไม่บัดไม่ยังรุดอยู่แต่ว่าแล้วบุ้งมันถือกันนั่นเนี่ยถือเงือเนี่ยปลาไหลจอดไหมมันจอดไหมเลยป่ะไม่จะลุดมือจริงไม่จะลุดมือเดี๋ยวก็กินไหมเนี่ยมีสัญญาณบอกว่ามีไหมเนี่ยมาลุ้นกันลุ้นมึงสายเอาไม่ต้อง
นั่งเฝ้ารูนี่เขานั่งเฝ้ารูนี่อยู่ใส่ไปเรื่อยๆจักหลังนี่อยู่นี่เขาสามแล้วฝั่งเขาลงยอดหาบ่หาหลังละมารุ่นกันเป็ดหลังละตอนนี้ที่ใส่ไว้สิติดจักหลังเนาะจ้ะเบ็ดรูปอะไรหลายๆด้วยจ้ะน้ำยังบ่แห้งถ้าน้ำแห้งนี่คือสิบันเทิงเนาะมันแท้เลยมันม้วนกุ๊บมันเป็นวันเด็กยังเอามาให้ยีเลยแม่น้องจนายเอาเบ็ดให้พ่อน้องจนายก็ได้พ่อตะย่อนจ้ะหลังเมื่อกี้นี่ที่แม่น้องจนายเอาเบ็ดให้เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นลากโคตรเป็นลากก่อนบ่ตรวจปุ๊บเลยย่อนปุ๊บติดปั๊บเลยจ้ะแต่เพื่อนยึกยือยึกยือกันก่อนเพื่อนกำลังกินเหยื่ออยู่จ้ะเขาต้องเรียกว่าอย่างนี้ตกปลาไหลไหมเนี่ยลุ้นกันว่าตัวที่สองที่มาอยู่บ่ไม่ต้องจะนายนั่งเฝ้างูอยู่เฝ้ารูฝั่งนี้อยู่จ้ะนี่ใส่ไว้อยู่แถวนี้รูนะตัวนึ่งเมื่อกี้เนี่ยนี่เห็นเชือกป่ะจ๊ะรูนพ่อน้องจ๊ะนะไม่ต้องรอ30นาทีเลยรูนี่อยู่เนี่ยอยู่เนี่ยตึงแล้วอ่ะอยู่บ่วะมันบ่ลากอ่ะจะเสียกเบ็ดยังตึงอยู่ตึงบ่อืมจักหน่อยกันบ่กระตุ้นมันจักหน่อยดิทุกยิงๆๆๆยิงคาบไปอยู่คาบยังอยู่แต่ว่าหัวมันกลืนนี่ไงอยู่มะอยู่แต่ยังบลาคืองับไปซื่อบ่ดึงไว้ซื่อบ่เดี๋ยวถ้าดึงแล้วเดี๋ยวเขาค่อยมาเบิ่งกันนะจ๊ะให้พ่อน้องจนายวัดดวงกับปลาไหลตัวนี้ก่อนเอาจังใดดีเช็คสายแล้วจ้ะยังเลยดื้อเบ็ดหรอวะมึงให้ใส่คือเดียวดิต้องดื้อเบ็ดปลานั่นบ่โยจับแล้วเธอเดียวรู้เรื่องบ่เธอเดียวรู้เรื่องมีแผนสำรองบ่แผนสำรองต้องมีเสมอสงสัยตื่นกล้องแน่ๆยังบ่มีตัวสายเล่นเลยมีของพ่อน้องชนายหลังนึงตรงอยู่นี่เมื่อกี้นี่รุดเพิ่นดึงซื้อดุ้นกันต่อไปจ้ะแผน2มาแล้วเป็นจังได๋แผน2กดว่าอยู่สงสัยอยู่งมเลยมุดสงสัยเพื่อนต้องทิ้งข้างคืนไว้เนาะย้อนเบ็ดดูไปน้ำกับฮอตแล้วอยากเล่นน้ำอีกสอบหน้าดินก่อนดินนี่สนิทใดแข็งเหนียวแข็งโป๊กเลยบ่สนิทนี่ขนาดไปเล่นน้ำเล่นนี่
ชนิดที่ว่ารุ่นน้องมาหินจักหน่อยเนาะต้องใส่เสียมต้องใส่ใส่เสียมแงะก่อนจ้ะใส่ผ้าแงะก่อนแงะหนาดินก่อนมาลุ้นกันว่าสิโตใหญ่สักใดอยู่ในน้ำอีกเยอะแต่มีแต่ขี้ตมก็เฮ็ดยากแล้วนี่เอาในน้ำเลยขี้ดินเข็งบิ๊กบดีไหมบิ๊กบีเซ่เดี๋ยวละบ่ยังบ่หดอยู่เวลาผ่านไปนานมากแล้วตัวเมกกี้เนี่ยค่ะสรุปก็คือบ่ได้ด้วยจ้ะดินแข็งขุดบ่ได้เป็นเฮ็ดยากอยู่ใต้น้ำมันแข็งเกินแข็งสนิทแบบเหมือนก้อนหินเลยแทงใหม่จ้ะสิสรุปยอดสิได้ตัวเดียวหั่นหรือสิมีอีกมาลุ้นกันจ้ะแทงไปแทงมาเจอหยังบัดนี้ตัวใหญ่เนี่ยอ๋อได้สองตัวเลยสองตัวแทงปูได้เว้ยแทงปลาไหลได้ปูหาใช้ได้แบบนี้ขอบคุณนะนั่นได้ปูเฉยงมปูดีกว่าจากแทงกับเริ่มจกหูเลยได้บาทนี้แผ่นสามเลยได้บาทนี้ไปห้อยแผ่นสามเลยได้บาทนี้แผ่นสองโบเวิร์กบ่ไปเลยมีแผ่น2แผ่น3เสมออย่าให้เสียเที่ยวนะจ๊ะบ่ต้องจนายเห็นได้หยังละบุเห็นหยังหึเห็นปูดึงตัวนี้ซะปูดึงปู2ตัวพวกที่พ่อต้องจนายดึงที่แรกที่ว่าหย่อนแล้วกินเห็นมั้ยเนี่ยสรุปคือปู2ตัวรวมพลังกันดึงว่าอยู่คือหิงมาเบิ่งผลงานของเฮากันจ้าสิตกจักโตปอกแรกตัวเดียวต้นคลิปเลยจ้ะกับปู2ตัวเนาะจ้ะมื้อนี้เฮาคือบ่ค่อยเท่าไหร่เลยเฮาคือบ่ค่อยมาเลยอ่ะมื้อนี้มันลุ้นเนาะมันหลายเสียดายเนาะนี่ผลงานของเฮามื้อนี้ไม่เป็นเหมือนที่คุยกันไว้เลยนี่ปลาไหล1ตัวปู2ตัวเนาะจ้ะได้ซํานี้ก่ะกินซํานี้เนาะจ้ะเอาเนาะจ้ะคลิปนี้ก่ะมาแทงปลาไหลมาหย่อนปลาไหลแล้วก็มาจับปูเนาะจ้ะโอ้3หันเลยอันนั้นจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องจนายหน่อยเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ